ไกอาเพื่อสุขภาพพระอาจารย์เล่าให้ฟังว่าท้องอืดท้องเฟ้อลมแน่นในท้องเลยเราต้องเข้าใจก่อนว่าลมในร่างกายของเราเนี่ยมันจะแบ่งเป็นสองส่วนใหญ่ๆคือลมที่พัดข้างล่างไปข้างบนจากพัดข้างบนลงไปข้างล่างถ้าลมไปข้างบนก็ทำให้คุณใจสั่นปวดหัวความดันขึ้นเนี่ยแสดงว่าลมมันตีขึ้นหูอื้อตาลายแบบนี้แสดงว่าอันเนี้ยลมตีไปข้างบนแต่ลมเนี่ยมันจะอยู่ทนกลางคือท้องเราสามารถที่จะใช้สมุนไพรที่ว่าให้ลมไปข้างบนก็ได้ให้ลมไปข้างล่างก็ได้สมุนไพรอะไรที่ทำให้มันขึ้นข้างบนคะสมุนไพรที่ทำให้ลมไปข้างบนเนี่ยคือข้องชุ่นทั้งหมดกระเพราสะระแหน่โหระพาเนี่ยคือลมขึ้นข้างบนตีว่าข้างบนทั้งหมดไม่ได้เพราะพืชบางตัวมันก็กระจายลมทั้งตัวแล้วถ้าขับลงข้างล่างคะก็ใบมะตูมหัวแห้วหมูหัวแห้วหมูสองตัวเนี่ยเป็นตัวหลักที่ขับลมลงล่างแล้วจริงๆการขับขึ้นข้างบนหรือลงข้างล่างดีกว่ากันไหมคะหรือพอกันขับลงล่างปลอดภัยที่สุดอ๋อเพราะมันไม่ตีกับเส้นประสาทข้างบนใช่ไหมใช่มันจะไม่ไปดันความดันของคุณมันจะไม่ดันเส้นโลหิตของคุณโหระพาเสน่ห์หรือผักที่มีกลิ่นฉุนเนี่ยค่ะต้องผสมร้อนด้วยก็คือเอามาต้มกินน้ำอย่างละกรรมมารวมกันแล้วก็ทานร้อนทั้งวันค่อยๆทานไปนะคะนั่นกระจายลมถ้าเป็นกระจายลงข้างล่างที่จะปลอดภัยที่สุดก็คือว่าใบมะตูมทานยังไงก็ได้แต่ถ้าคนไม่ปลูกใบมะตูมเนี่ยเอามาแห้งได้ไหมคะได้แล้วทำยังไงคะถ้าใบแห้งเอาต้มน้ำถ้าใบมะตูมแห้งเนี่ยคุณก็มาต้มน้ำเราเนี่ยแล้วแต่เราจะใช้นะแต่ว่าให้ต้ม3เอา1ต้ม3เอา1คือน้ำ3ส่วนต้มให้เหลือ1ส่วนแล้วมาทานแล้วคุณทานแค่ครั้งเดียวทานติดต่อกันได้ไหมคะได้ไม่มีโทษแล้วแห้วหมูน่าจะหาง่ายขึ้นนึงเพราะว่ามันคือหญ้าใช่หัวแห้วหมูมาทำยังไงบ้างคะถ้าจะใช้แบบวิธีต้มก็ได้ทุบให้แตกแล้วคุณก็เอาไปต้มถ้าคุณจะให้งวดก็ใช้วิธีต้มเหมือนเดิม3เอา1แต่ถ้าคุณจะใช้ลมให้ขับเบื้องล่างหรือจะทำให้ลมกระจายไปทั้งร่างกายคุณก็ไปผสมกับหัวขาแก่หัวขาแก่คือหัวขาที่มันแก่ๆถ้าวิธีนี้ก็ขับลมลงล่างด้วยแล้วก็กระจายลมข้างบนทั้งหมดให้กระจายมันต้องใช้เยอะไหมคะมากน้อยแล้วแต่เราจะถานเริ่มจากประมาณหัว2หัวแล้วไม่เป็นพ้นต้อง20หัวขึ้นถ้าเราจะให้ยานั่นออกฤทธิ์มากแล้วก็ไม่ต้องดื่มบ่อยก็คือ3เอา1 3เอา1ครั้งเดียวเลยครั้งเดียวเลยแต่ถ้าไม่ดีขึ้นก็ซ้ำได้ไม่อันตรายไม่มีโทษแต่ว่าถ้าเป็นลมพัดเบื้องบนทานมากไม่ได้มีพ่นไกอาเพื่อสุขภาพ